รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาพิมชินผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และรับจัดงานอีเวนต์ทั่วประเทศเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง Japan Holiday สำหรับทริปนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองฮามามัตสึกันค่ะการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะนั่งเครื่องไปลงที่สนามบินนานาชาติชูบุเซนเตอร์หรือสนามบินนานาชาตินาโกย่าใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะดีนะลงมาชั้นเดียวก็เจอเลยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเราซื้อตั๋วที่ไทยก็ได้นะแกอ้าวเหรอใช่แต่ว่าก็ต้องหาจริงๆว่าแบบซื้ออะไรยังไงแต่ว่านี่เราคือกับเอเจนต์ใช่ไหมใช่เราซื้อนี่ก่อนแล้วทำไมไม่ซื้อมันล่ะก็อยากซื้อเองไงซื้อได้แต่เองมาซื้อนี่แบบ800 เยนการท่องเที่ยวในฮามามาสึแล้วนะคะตั๋วฮามานาโกะเรลพาสค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมแล้วก็คุ้มค่าที่สุดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตั๋วนี้นะคะได้รวมค่าบริการต่างๆไว้มากมายเลยเช่นรถบัส E-Wing ค่ะจากสนามบินนาโกย่ารถบัส Entesu ค่ะอีกทั้งรถไฟท้องถิ่นเส้นทางเทนริวฮามานาโกะด้วยนอกจากนี้นะคะยังใช้เป็นส่วนลดจากศูนย์บริการต่างๆในเมืองฮามามาสึแล้วก็คาเคคาวะได้อีกกว่า21แห่งอีกด้วยค่ะดูไปอยู่ไงดูไบไกลไหมดูไบไม่ใช่นี่เป็นญี่ปุ่นเหรอเฮ้ยจะทักอยู่ว่าแบบไปทำอะไรมาดูผอมลงนะจ๊ะอ้าวนั่นไม่เจอกันก็สักพักนึงเหมือนกันนะอาทิตย์ที่แล้วไปทำอะไรมาบอกที่แล้วมาดูที่นี่ช่วงนี้เราดูแลสุขภาพอยู่ไงแกทำไมไปทำอะไรมาไม่ก็เดี๋ยวจะถ่าย MV แล้วก็เลยต้องแบบต้องคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยผิวอาหารการกินออกกำลังกายคือเราเป็นคนแล้วว่าทีมนี้ต้องไม่กินใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกินไปก็ได้สบายไม่แกแต่ว่าเมืองนี้จะรู้ว่าเหตุผลที่เราอยากมาส่วนนึงเลยคือคนญี่ปุ่นเขามีอายุยืนหรือยั่งยืนใช่ไหมใช่คนในเมืองนี้ฮามามัตสึเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเฉลี่ยแล้วอายุมากที่สุดอายุยืนที่สุดในญี่ปุ่นเลยอ๋อเรื่องของสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยหรอก็เลยเลือกมาเมืองนี้ก็เกี่ยวนี่จะได้สุขภาพดีบ้างใช่แบบมาอยู่สักแอบสามแต่ว่าสุขภาพดีอาหารเขาอาจจะอุดมสมบูรณ์นะเยอะได้เนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่ากันแต่ก็เหมือนเมืองคำว่าฮามามัตสึมันหมายถึง Sunshine City นี่คือแบบหมายถึงแบบกลางวันน่ะมันจะยาวนานกว่าเคยนานที่สุดในญี่ปุ่นใช่คนก็เลยแบบเหมือนสุขภาพดีเขาก็ทำแบบเกษตรกรรมอะไรทุกอย่างก็อุดมสมบูรณ์ไปหมดอ่ะแต่เมื่อกี้ที่แกพูดถึงฮามานาโกะเล็กใช่ป่ะเราจะได้ไปล่องเรือด้วยนะคะในทะเลสาบฮามานาโกะรวมอยู่ในไอของเราอะฮามานาโกะเรลพาสนี่คือไม่ล่ะบอกแล้วมากับถ้าเรามาเองก็อาจจะแบบเสียเพิ่มใช่ไหมเองหรือว่าถ้าเราไม่ได้มีตัวเนี้ยก็อาจจะต้องเสียเพิ่มแต่นี่คือตัวเดียวเราก็ไปได้แหมมากับเจลลี่นี่มีความประหยัดนะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆใช่แล้วก็นี่มีสวนดอกไม้ด้วยจะไปสวนดอกไม้
ากสนามบินนาโกย่านะคะก็นั่งรถบัสสนามบิน E-Wing เดินทางเข้าสู่เมืองฮามามัตสึกันค่ะรถบัสก็จะไปส่งเราที่ท่ารถบัสฮามามัตสึนิชิจากนั้นค่ะเรานั่งรถบัสสาธารณะนะคะไปลงที่ป้ายรถบัสริวกาชิโดอิริกุจิค่ะเดินต่ออีกประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะก็จะถึงที่หมายแรกของเรากันแล้วกับริวกาชิโดแคเวิร์นค่ะโอเคถึงแล้วถึงแล้วริวกาชิโดอันนี้คือชื่อถ้ำชื่อถ้ำอันนี้เป็นถ้ำไปไม่ใช่นะทางเข้าอยู่ปะไม่เขาบอกว่ามันเป็นทางเข้าถ้ำไงโอเคมาลงสถานีนี่แกคนละอันเลยเอาแล้วเขาทำดีกว่าเขาตั้งเลยค่ะเอ่อคุณเข้าทำเฮ้ยมีโบชัวร์ภาษาอังกฤษไปคนละอันปิดปิดใช่แกวิธีปฏิบัติในถ้ำนะคะก็อย่ากินอย่าสูบบุหรี่นะคะอย่าดื่มแล้วก็อย่าไปแตะอะไรกลิ่นย้อยอย่าโยนของแล้วก็ตากล้องนะคะก็อย่าเอาขาตั้งกล้องไปตั้งไว้บนหินย้อยนะคะนะคะนะคะเฮ้ยแกทำไมข้างข้าสามตัวนั้นใหญ่จังเลยอ่ะใหญ่เนาะไม่ใช่ไม่ล่ะข้างข้าอยู่นี่แล้วมันล่มทำไมเขาล่มไม่ต้องอยากรู้ปะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นอะโคโมริแปลว่าค้างคาวใช่ป่ะอ่าฮะล่มก็คือโคโมริเหมือนกันอ๋อคือนี่ก็คือโคโมริคำเดียวกันเออนี่ก็โคโมริเออเวลาคนเดินมาก็จะได้แบบโคโมริแล้วอัศวารินอะไปอะGrand Golden Waterfall 30เมตรหุ้ยแกมันเป็นแบบเหมือนน้ำตกใต้ดินที่อยู่ในถ้ำที่แบบเป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นเลยอะ Number One Grand Underground Waterfall เดี๋ยวเราเดินไปดูนี้กันสนับสนุนโดยโอเล่ซูเปอร์บวยเปรี้ยวแรงท้าให้ลองตื่นเลยมีขายแล้วที่เซเว่นเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง J-Plan Holiday แปรงสีฟันซิสเทมมาซูเปอร์ทินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกข้อมูลมาเป็นไงบ้างคะก็ได้เขาบอกว่าคือตอนแรกอะทางเข้าของอันนี้คือสมัยแบบนานมาแล้วนะคือทางเข้ามันเล็กๆแล้วก็มันก็จะมีทางค้างคาวอะบินเข้าบินออกอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็มีตาลุงคนนึงตาลุงนะคะเขาก็เหมือนเริ่มขุดเข้ามาเรื่อยๆก็ใช้เวลาเป็นปีอะกว่าจะเข้าไปข้างในแล้วก็เริ่มรู้ว่าแบบมันมีหินย้อยตอนที่เจอแบบเขาตื่นเต้นกันมากเขาก็เลยตั้งชื่อแบบเคฟอันเนี้ยว่าแบบ happiness cave ด้วย happiness windowคุณลุงคุณป้าน่ารักเนอะจระเข้มันเหมือนมากโอ้โหแล้วใหญ่เหมือนนะมันเหมือนมีตาเลย
มรกตหรือเปล่าอุ้ยทำไมสระมันมีสีฟ้าสีเขียวสวยจังแกเขาเปิดไฟก็ดีนะแบบมีอธิบายแบบให้เข้าใจว่าแกนี้น่าสนใจเขาบอกว่าในการที่จะโตอ่ะมันใช้เวลา100ปีกว่าหินย้อยจะโตได้1เซนแล้วก็หินย้อยที่เนี่ยริโอกาชิเนี่ยโตมาเป็นหลายพันปีแล้วและถ้าสมมติมันแบบการไปแตะมันหรือทำให้มันหยุดโตไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มัน irreversible คือมันจะหยุดโตไอ้หยุดย้อยอย่างเงี้ยเหรอหยุดย้อยแล้วก็หยุดย้อยตลอดไปดังนั้นห้ามนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วนะไม่มีนี่ไงเจอแล้วได้เห็นสักทีเอาไปฝากเจ๊ออมดีกว่ารอมานานกับทริปแรกหาอะไรอะคะเอาพี่หาอะไรอะช่วยหาไหมเขาบอกยุ่งโอ้ถ้าอย่างหากันมานานแล้วเนี่ยเลอะไปหมดเลยเสื้อนานเป็นพันๆปีนี่ไปฝากแฟนๆรายการกันติดได้ไหมใช่ありがとうございましたจากนั้นค่ะเราเดินกลับมายังป้ายรถบัสริวกาชิโดอิริกุจินะคะเพื่อนั่งรถบัสเข้าเมืองค่ะไปลงที่ป้ายรถบัสคันซังจิออนเซ็นค่ะเดินต่ออีกประมาณ5นาทีเท่านั้นก็จะถึงร้านอาหารคันซังจิเอ็นค่ะเขาว่ากันว่านะคะร้านนี้เนี่ยนะคะมีปลาไหลที่เด็ดมากๆเลยค่ะปลาไหลโอ้ยใจเย็นๆแกใจเย็นๆได้ที่นี่แบบว่าปลาไหลดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยนะโอ้โหปลาไหลแกนี่มันวิวฮามานาโกะเล็กเดี๋ยวเราจะได้นั่งใช่ไหมแบบนี้ใช่ๆเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกระเช้ากันไปเมืองไทยเพื่อไปจัดนิทรรศการเขาเอาอันนี้ไปด้วยไม่เอาอันนี้ไปหรออันนี้ก็คงจะเอาไปอยู่แล้วล่ะค่ะคิดกลิ่นสิชิมได้ปะได้เอาเลยคะไม่ได้เอ็ดแล้วเหรอหือโอ้ยอย่าพูดคำนี้สิได้ได้ทานดูหูของเด็ดมาถึงนี่ยังไม่ทานได้ไงแต่ไปเบิร์นเอาแล้วกันได้ได้เป็นไงอร่อยแล้วที่แกบอกว่าอะไรมีเรื่องเศร้าๆอะไรจะเล่าให้ฟังเถื่อนก็ไม่มีอะไรก็แค่โทรศัพท์หายเฉยฮะอีกแล้วเหรออีกแล้วอะไรแหละเพิ่งหายเองนะแกเคยหายไปรอบนึงแล้วจำได้หายตอนเด็กๆค่ะ แล้วนี่ก็หายอีกแล้วจริงเหรออ้าวเราใช้มือถืออยู่ปะเนี่ยตอนเนี้ยใช้ก็เพิ่งซื้อใหม่ไงใหม่ก็เลยงบน้อยก็เลยงบน้อยแล้วก็มือนี้ลูกแก้วจะเลี้ยงพอดีโอเคขอบคุณค่ะแหมกินอร่อยเลยมือนี้
นับสนุนโดยเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแปนฮอลิเดย์ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตราสแน็คแจ็ครถจักรยานยนต์ Honda Click 125i ใหม่หลังจากทานข้าวกันอิ่มแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีและจุดชมวิวโอกุซายามะนั่นเองแค่สีแบบสวยมากเลยมันเหมือนสนุกเลยอ่ะโอ้ข้างในก็สีชมพูเสียดายมากๆเลยอ่ะที่วันนี้มีฝนลงเม็ดอากาศก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเลยอาจจะเห็นวิวทิวทัศน์ไม่ค่อยดีนะคะแต่ไม่เป็นไรลูกแก้วดูพยากรณ์อากาศไปแล้วอีก2วันอากาศแจ่มใสเดี๋ยวเราจะกลับมารบเวไปดูจุดชมวิวโอกุซายามะกันใหม่อีกรอบแน่นอนที่ฮามานาโกะมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องดนตรีอัตโนมัติจากทั่วทุกมุมโลกเอาไว้ภายในเนี่ยก็จะมีห้องจัดแสดงเครื่องดนตรีในรูปแบบต่างๆจากศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบันเลยนะนอกจากนี้เนี่ยพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีจัดแสดงการสาธิตการใช้งานเครื่องดนตรีและเปิดเผยกลไกสุดล้ำของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแบบละเอียดมากๆผ่านจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เรียกได้ว่านอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ความรู้ติดตัวกลับไปอีกด้วยนะโอ้โหนี่เพลงแท็กล็อกใช่ไหมคะดูเลยว่าอะไรสายไหนอันนี้ไม่มีเพลงฮัลโหลอยากได้อ่ะเซ็นให้หน่อยเซ็นให้หน่อยเรานั่งโรเวย์นะคะกลับมาลงที่สถานีด้านล่างค่ะเดินต่ออีกแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นก็จะถึงโรงแรมที่เราพักกันในคืนแรกกันแล้วค่ะกับเวลซีซันฮามานาโกะโฮเทลค่ะจานเดียวจริงเหรอเฮ้ยนี่ของลี่เหรอบ้าไม่ใช่ก็ตักมาเผื่อไงแกโถเราก็เลยว่าแกกินน้อยดูก่อนมาดูแต่ละอย่างโอ้โหพลาดได้ยังไงลูกแก้วลูกแก้วมากินแค่นี้อะไรปูเกี๊ยวซ่าสลัดสลัดโอเคก็ต้องมีแบบอาเดบนี้ลูกแก้วเทมปุระของทอดนี่ต้องเอาให้คุ้มเลยนะ
น่นอนนี่ไงเดี๋ยวเราป้อนนะเทมปุระไม่เป็นไรจ้ะลองชิมดูมาถึงนี่ไม่กินได้ไงเกี๊ยวซ่าดีกว่าเกี๊ยวซ่าขึ้นชื่อนี่บอกว่าจะช่วยเราไม่ใช่เหรอช่วยไงช่วยกันช่วยกันกินแปลกประหลาดของรสชาติอร่อยอ่ะ